เรื่องเศษส่วนสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเศษส่วนกันดีกว่าว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วการบวกการลบเศษส่วนต้องทำอย่างไรบ้างถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับน้องๆในบทเรียนนี้พี่เอ็มจะพาไปเรียนรู้เรื่องเศษส่วนกันครับเนื้อหาในเรื่องนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจเศษส่วนมากขึ้นเราไปเริ่มที่หัวข้อแรกคือความหมายของเศษส่วนกันเลยครับลำดับแรกเรามารู้จักเศษส่วนกันเถอะว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเช่นมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปแบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันมีส่วนที่ระบายสี1ส่วนส่วนที่ระบายสีเป็น1ใน2ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเดิมเขียนแทนด้วยซึ่งอ่านว่าเศษ1ส่วน2โดยที่1เป็นตัวเศษ2เป็นตัวส่วนถ้านำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปเดิมมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสี1ส่วนส่วนที่ระบายสีเป็น1ใน3ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเดิมเขียนแทนด้วยซึ่งอ่านว่าเศษ1ส่วน3โดย1เป็นตัวเศษ3เป็นตัวส่วนถ้าระบายสีเพิ่มอีก1ส่วนจะเห็นว่ามีส่วนที่ระบายสี2ส่วนส่วนที่ระบายสีนี้เป็น2ใน3ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเดิมเขียนแทนด้วยซึ่งอ่านว่าเศษ2ส่วน3โดย2เป็นตัวเศษ3เป็นตัวส่วนหรือจะเป็นรูปวงกลม1รูปแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสี1ส่วนส่วนที่ระบายสีเป็น1ใน4ของรูปวงกลมเขียนแทนด้วยซึ่งอ่านว่าเศษ1ส่วน4โดย1เป็นตัวเศษ4เป็นตัวส่วนถ้าระบายสีเพิ่มอีก2ส่วนจะเห็นว่ามีส่วนที่ระบายสี3ส่วนส่วนที่ระบายสีเป็น3ใน4ของรูปวงกลมเขียนแทนด้วยซึ่งอ่านว่าเศษ3ส่วน4โดย3เป็นตัวเศษ4เป็นตัวส่วนแล้วถ้ามีกระดาษที่มีขนาดเท่ากันอยู่3แผ่นนำกระดาษแผ่นที่1มาแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแบ่งกระดาษแผ่นที่2เป็น4ส่วนเท่าๆกันและกระดาษแผ่นที่3แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเมื่อนำมาวางเทียบกันแล้วพบว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน4และเท่ากับเศษ1ส่วน8บวกด้วยเศษ1ส่วน8บวกด้วยเศษ1ส่วน8บวกด้วยเศษ1ส่วน8ต่อไปมาดูการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับเศษส่วนกันครับการเปรียบเทียบเศษ1ส่วน5กับเศษ3ส่วน5ทำได้โดยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากัน2แผ่นแบ่งออกเป็นแผ่นละ5ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีบนกระดาษแผ่นที่1 1ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ1ส่วน5ของทั้งแผ่นและระบายสีบนกระดาษแผ่นที่2 3ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ3ส่วน5ของทั้งแผ่นเมื่อนำมาวางเทียบกันพบว่ากระดาษแผ่นที่1มีส่วนที่ระบายสีน้อยกว่ากระดาษแผ่นที่2จากรูปเราจึงสรุปได้ว่าเศษ1ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5เขียนแทนด้วยหรือสรุปได้ว่าเศษ3ส่วน5มากกว่าเศษ1ส่วน5เขียนแทนด้วยนั่นเองตัวอย่างที่1จงเปรียบเทียบเศษ1ส่วน3กับเศษ2ส่วน3ทำได้โดยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากัน2แผ่นแบ่งออกเป็นแผ่นละ3ส่วนเท่าๆกันระบายสีบนแผ่นกระดาษแผ่นที่1 1ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ1ส่วน3ของทั้งแผ่นและระบายสีบนแผ่นกระดาษแผ่นที่2 2ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็น
เศษ2ส่วน3ของทั้งแผ่นเมื่อนำมาวางเทียบกันพบว่ากระดาษแผ่นที่1มีส่วนที่ระบายสีน้อยกว่ากระดาษแผ่นที่2จากรูปเราจึงสรุปได้ว่าเศษ1ส่วน3น้อยกว่าเศษ2ส่วน3เขียนแทนด้วยตัวอย่างที่2จงเปรียบเทียบเศษ5ส่วน6กับเศษ3ส่วน6ทำได้โดยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากัน2แผ่นแบ่งออกเป็นแผ่นละ6ส่วนเท่าๆกันระบายสีบนแผ่นกระดาษแผ่นที่1 5ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ5ส่วน6ของทั้งแผ่นและระบายสีบนกระดาษแผ่นที่2 3ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ3ส่วน6ของทั้งแผ่นเมื่อนำมาวางเทียบกันพบว่ากระดาษแผ่นที่1มีส่วนที่ระบายสีมากกว่ากระดาษแผ่นที่2จากรูปเราจึงสรุปได้ว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ3ส่วน6เขียนแทนด้วยตัวอย่างที่3จงเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเศษ5ส่วน6เศษ1ส่วน6เศษ3ส่วน6ทำได้โดยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากันจำนวน3แผ่นมาแบ่งออกเป็นแผ่นละ6ส่วนเท่าๆกันระบายสีบนแผ่นกระดาษแผ่นที่1เป็นเศษ5ส่วน6ของทั้งแผ่นระบายสีบนแผ่นกระดาษแผ่นที่2เป็นเศษ1ส่วน6ของทั้งแผ่นและระบายสีบนกระดาษแผ่นที่3เป็นเศษ3ส่วน6ของทั้งแผ่นเมื่อนำมาวางเทียบกันพบว่ากระดาษแผ่นที่2มีส่วนที่ระบายสีน้อยสุดปลองลงมาคือกระดาษแผ่นที่3และกระดาษแผ่นที่1มีส่วนที่ระบายสีมากสุดดังนั้นเมื่อนำมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจะได้เศษ1ส่วน6เศษ3ส่วน6เศษ5ส่วน6ตัวอย่างที่4จงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเศษ5ส่วน5เศษ2ส่วน5เศษ3ส่วน5ทำได้โดยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากันจำนวน3แผ่นมาแบ่งออกเป็นแผ่นละ5ส่วนเท่าๆกันระบายสีบนกระดาษแผ่นที่1เป็นเศษ5ส่วน5ของทั้งแผ่นระบายสีบนกระดาษแผ่นที่2เป็นเศษ2ส่วน5ของทั้งแผ่นและระบายสีบนกระดาษแผ่นที่3เป็นเศษ3ส่วน5ของทั้งแผ่นเมื่อนำมาวางเทียบกันพบว่ากระดาษแผ่นที่1มีส่วนที่ระบายสีมากสุดรองลงมาคือกระดาษแผ่นที่3และกระดาษแผ่นที่2มีส่วนที่ระบายสีน้อยสุดดังนั้นเมื่อนำมาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะได้เศษ5ส่วน5เศษ3ส่วน5เศษ2ส่วน5เมื่อเรารู้จักเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้การบวกและการลบเศษส่วนกันต่อเลยนะครับตัวอย่างที่5จงหาค่าของเศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสี2ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ2ส่วน5ของทั้งแผ่นต่อไปให้ระบายสีเพิ่มอีก1ส่วนเป็นเศษ1ส่วน5ของทั้งแผ่นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้เศษ3ส่วน5ของทั้งแผ่นตัวอย่างที่6จงหาค่าของเศษ3ส่วน7บวกด้วยเศษ2ส่วน7ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสี3ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ3ส่วน7ของทั้งแผ่นต่อไปให้ระบายสีอีกสีหนึ่ง2ส่วนเป็นเศษ2ส่วน7ของทั้งแผ่นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้เศษ5ส่วน7ของทั้งแผ่นตัวอย่างที่7จงหาค่าของเศษ3ส่วน10บวกด้วยเศษ4ส่วน10ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสี3ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็น
เศษ3ส่วน10ของทั้งแผ่นต่อไปให้ระบายสีอีกสีหนึ่ง4ส่วนเป็นเศษ4ส่วน10ของทั้งแผ่นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้เศษ7ส่วน10ของทั้งแผ่นตัวอย่างที่8จงหาค่าของเศษ2ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสี2ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ2ส่วน8ของทั้งแผ่นต่อไปให้ระบายสีอีกสีหนึ่ง3ส่วนเป็นเศษ3ส่วน8ของทั้งแผ่นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้เศษ5ส่วน8ของทั้งแผ่นตัวอย่างที่9จงหาค่าของเศษ2ส่วน9บวกด้วยเศษ5ส่วน9ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันแล้วให้ระบายสี2ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ2ส่วน9ของทั้งแผ่นต่อไปให้ระบายสีอีกสีหนึ่ง5ส่วนเป็นเศษ5ส่วน9ของทั้งแผ่นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้เศษ7ส่วน9ของทั้งแผ่นตัวอย่างที่10จงหาค่าของเศษ4ส่วน11บวกด้วยเศษ6ส่วน11ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น11ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสี4ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ4ส่วน11ของทั้งแผ่นต่อไปให้ระบายสีอีกสีหนึ่ง6ส่วนเป็นเศษ6ส่วน11ของทั้งแผ่นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้เศษ10ส่วน11ของทั้งแผ่นตัวอย่างที่11จงหาค่าของเศษ3ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน6ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแล้วให้ระบายสี3ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ3ส่วน6ของทั้งแผ่นแล้วลบส่วนที่ระบายสีในตอนแรกออกไป1ส่วนส่วนที่ลบออกนี้คือเศษ1ส่วน6ของทั้งแผ่นพบว่าเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่2ส่วนดังนั้นเศษ3ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน6ตัวอย่างที่12จงหาค่าของเศษ2ส่วน4ลบด้วยเศษ1ส่วน4ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วให้ระบายสี2ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ2ส่วน4ของทั้งแผ่นแล้วลบส่วนที่ระบายสีในตอนแรกออกไป1ส่วนส่วนที่ลบออกนี้คือเศษ1ส่วน4ของทั้งแผ่นพบว่าเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่1ส่วนดังนั้นเศษ2ส่วน4ลบด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4ตัวอย่างที่13จงหาค่าของเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน8ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแล้วให้ระบายสี7ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ7ส่วน8ของทั้งแผ่นแล้วลบส่วนที่ระบายสีในตอนแรกออกไป3ส่วนส่วนที่ลบออกนี้คือเศษ3ส่วน8ของทั้งแผ่นพบว่าเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่4ส่วนดังนั้นเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน8เท่ากับเศษ4ส่วน8ตัวอย่างที่14จงหาค่าของเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ1ส่วน9ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันแล้วให้ระบายสี7ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ7ส่วน9ของทั้งแผ่นแล้วลบส่วนที่ระบายสีในตอนแรกออกไป1ส่วนส่วนที่ลบออกนี้คือเศษ1ส่วน9ของทั้งแผ่นพบว่าเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่6ส่วนดังนั้นเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ1ส่วน9เท่ากับเศษ6ส่วน9ตัวอย่างที่15จงหาค่าของ
เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแล้วให้ระบายสี4ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ4ส่วน6ของทั้งแผ่นแล้วลบส่วนที่ระบายสีในตอนแรกออกไป2ส่วนส่วนที่ลบออกนี้คือเศษ2ส่วน6ของทั้งแผ่นพบว่าเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่2ส่วนดังนั้นเศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน6ตัวอย่างที่16จงหาค่าของเศษ5ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9ทำได้โดยแบ่งกระดาษออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันแล้วให้ระบายสี5ส่วนจะได้ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ5ส่วน9ของทั้งแผ่นแล้วลบส่วนที่ระบายสีในตอนแรกออกไป4ส่วนส่วนที่ลบออกนี้คือเศษ4ส่วน9ของทั้งแผ่นพบว่าเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่1ส่วนดังนั้นเศษ5ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เท่ากับเศษ1ส่วน9จากตัวอย่างข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทำได้โดยการนำตัวเศษของเศษส่วนทั้ง2มาบวกกันโดยตัวส่วนคงเดิมในทำนองเดียวกับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทำได้โดยการนำตัวเศษของเศษส่วนทั้ง2มาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเห็นไหมล่ะครับว่าเศษส่วนเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยยังไงพี่เอ็มก็ขอฝากให้น้องๆทบทวนความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นที่สูงขึ้นต่อไปนะครับและพบกันใหม่บทเรียนหน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ